ัฒนามาจีบหมอบีจริงๆหมอบีอ่ะจะมีใจให้เขาหรือเปล่าบีก็ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยหรอกค่ะแค่อยากช่วยพี่ธนาเขาหายเศร้าเท่านั้นเองจริงเหรอหมอนกจริงเหรอคะไม่น่าเป็นไปได้นะคะพี่นางว่าบีตาฝาดเหรอคะเปล่าๆพี่ไม่ได้ว่าหมอตาฝาดแต่ว่าหมอนกอ่ะเขาเป็นคนใจดีนะถ้าเป็นผีก็ไม่น่าที่เป็นผีที่ดุพวกที่เขาลือกันน่ะก็เป็นพวกที่ไปจีบหมอธนาน่ะเปล่าพี่ไม่ได้ว่าหมอบีไปจีบหมอธนาแต่ว่าหมอธนามาจีบหมอบีเมื่อกี้พี่พูดว่าพี่ธนาจีบบีจริงๆนะตั้งแต่ที่หมอบีอ่ะมาฝึกหมอประจำบ้านหมอธนาก็ดูอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็เริ่มยิ้มมากขึ้นด้วยแต่พี่เชียร์อยู่นะถ้าหมอธนามาจีบหมอบีจริงๆล่ะหมอบีจะมีใจให้เขาหรือเปล่าบีไม่เคยคิดค่ะจริงเหรอ
แหมคิดหน่อยก็ได้นะหมอธนาเขาจะได้หายเศร้าอาจารย์ธนาคะที่ผู้หญิงอายุ31ปีค่ะได้รับอุบัติเหตุขับรถยนต์ชนเสาไฟฟ้ามาค่ะหายใจ30ครั้ง BP 70 30สงสัยคนไข้จะมีนิโมโทแร็กซ์นะครับขอเบอร์ชั้น2ครับชั้น2ค่ะนี่ผ่าตัดเบอร์10โชคดีนะที่ไม่เกิดความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเพิกเฉยได้ทางพี่เองและคณะกรรมการก็มีความเห็นตรงกันว่าหมอควรจะพักงานผ่าตัดไปสักระยะหนึ่งก่อนเรื่องเมื่อคืนน่ะเหรอภาพคนเจ็บเมื่อคืนคงทำให้เขาคิดถึงคืนที่หมอนกตายมากหมอดูแล้วมันเคสมันเหมือนกันมากนะคนเจ็บก็เป็นผู้หญิงด้วยแค่นี้เองเหรอคะเขาคงรู้สึกผิดอ่ะพี่ธนารู้สึกผิดเขาคงรู้สึกผิดกับหมอนกมั้งงั้นหนูไปรออาจารย์ที่ชั้น14เดี๋ยวตามไปนะคะได้ค่ะบีรู้เรื่องพี่ธนาจะลาออกหรือยังพี่ธนาจะลาออกใช่เขายื่นใบลาออกแต่อาจารย์สัญชัยไม่รับไล่ให้คิดทบทวนดูใหม่อ่ะแล้วตอนนี้พี่ธนาอยู่ไหนอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเอางี้ถ้าบีรู้อ่ะก็บอกให้เขาไปพบกับอาจารย์สัญชัยหรือว่าอาจารย์ประพลก็ได้นะงั้นพี่ไปก่อนนะวันอาทิตย
คุณมาที่นี่ทำไมคือบีแค่อยากให้พี่เปลี่ยนใจเรื่องลาออกแค่นั้นเองอะค่ะคุณมาตามหาผมเดี๋ยวคุณก็มาตายเพราะผมเป็นอีกคนอีกคนนี่พี่คิดว่าพี่นกเขาตายเพราะพี่อย่างนั้นเหรอคะทำไมอะคะทำไมพี่ต้องโทษตัวเองด้วยทั้งๆ ที่เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแค่อุบัติเหตุอะค่ะคุณไม่รู้เรื่องอะไรหรอคุณไม่รู้อะไรของร้อยจูนครับคุณไม่เป็นอะไรนะนกนะนกผมช่วยคุณได้นกไปไหนไปด้วยกันไงคุณบอกผมไงนกกลับมาสินกโถ่ยคุณทำได้นกกลับมาก่อนไม่โหมันก่อนครับไม่จริงครับไม่จริงเดี๋ยวมาคุณไปไหนผมไปด้วยนกคุณไปไหน